starting with my friends การพากจากเพื่อนๆเป็นเรื่องที่ยากแต่สำหรับพวกเขาแล้วการต่างผู้พันนั้นเป็นสัญญาณของการสิ้นสุดการเดินทางและเริ่มต้นชีวิตใหม่ข้างชายฝั่งของทะเลสาบคอสำหรับผมแล้วการสูญเสียเป็นเรื่องที่ยากระหว่าง the order และชีวิตผมเองระหว่างหน้าที่และความฝันที่จะได้กลับไปพบกับพ่ออีกครั้งและเหมือนกับอาทูมก่อนหน้าผมเลือกที่จะไล่ตามความฝันของผมระหว่างทางนั้นบางครั้งผมก็รู้สึกถึงต้นไม้ซากปรักหักพังและก็รั้วข้างทางที่มันหายไปเบื้องหลังผมเหมือนกับหนังที่ไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งฉากมันละลายไปเป็นผู้ชมในรอบดึกเพียงลำพังในโรงหนังแต่ก็ในทุกๆเช้าพระอาทิตย์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเรากับภาพฉากนั้นก็เปลี่ยนไปทำให้ผมรู้สึกถึงความเป็นจริงว่าผมเข้าใกล้แปซิฟิกขึ้นทุกทีอีกก้าวหนึ่งอย่างช้าๆและมั่นคงไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรขวางทางก็ตามสักวันหนึ่งผมจะนั่งเอนกายอยู่ตรงระเบียงของพ่อผมอาจจะเริ่มอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเดินทางหรืออะไรบางอย่างสักวันหนึ่งแต่ไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ตอนนี้ผมเห็นเมืองกลายมาเป็นแท่นกระโดดที่ทำให้ผมกระโดดข้ามมหาสมุทรแล้วผมได้กลิ่นเกลือบนอยู่กับอากาศถ้ามันยังพอมีโอกาสเพียงเล็กน้อยจะให้ผมได้กลับบ้านผมอยากจะหามันพีเวียดวาดิโบสต็อกโอเคเราได้คุมแล้วนะก็ตอนนี้เราเล่นเป็นแซมนะหนึ่งในตัวละครที่เดินทางมากับขบวนรถไฟของอาทูมนะเป็นตัวละครที่เป็นอเมริกันนะครับอเมริกันเขาอยากจะเดินทางกลับบ้านหลังจากที่ได้มาถึงจุดหมายตรงนั้นแล้วนะฮะจุดหมายไอ้ทะเลสาบไบคอนั่นนะฮะเป็นที่ที่อากาศดีแล้วก็อยู่ได้นะมนุษย์อยู่ได้พอดีว่าผมไม่เล่นนานนะผมอยากจะรู้หน่อยว่าผมจะเปิดกระเป๋ายังไงนะกด i ฮะ backpack กด m journalเปิดดูมิชชั่นกด M นะฮะโอเคกด B นะโอเคกดซูมนี่ก็คือกดคลิกนะคลิกซ้ายซูมนะคลิกขวาซูมออกอีกสายสูงเข้าไม่ได้เน้นนานจำปุ่มไม่ได้นะคือมันไอตัวที่มันเป็นไอทุกผู้พัน The True Colonel อ่ะมันไม่มีปุ่มพวกนี้นะฮะคือมันจะสติ๊กนิดนึงเพราะว่ามันไม่ต้องคราฟของอะไรขนาดมันไม่ต้องคราฟของอะไรประมาณนี้นะฮะจะมีโต๊ะคราฟต่างหากแต่นี่มีแบ็คแพ็คนะฮะเราสามารถคราฟผ่านแบ็คแพ็คได้อาวุธประจำกายของเราตอนนี้มี AK นะครับแล้วก็มีลูกซองนะครับโอเคในภาค Exodus นี่ไม่ต้องใช้กระสุนเหมือนกับไอเนี้ยนะภาค1ภาค2ก่อนหน้านะแล้วก็เริ่ม IDLC นี้พอมามีอย่างนี้ก็เหมือนกันนะน่าจะเป็นการเก็บของ
ทรัพยากรแล้วมาคราฟเอาเนี่ยนะI can use this. น่าจะใช้ประโยชน์จากมันได้นะดูแล้วเป็น DLC ที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเพราะว่าฉากเชิงอะไรก็คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคือมันเป็นสถานที่ใหม่เลยนะครับเป็นเนื้อเรื่องเพิ่มมาต่างหากเพียงแต่ว่ายังใช้แบบมันยังใช้กราฟิกเจนเดิมอยู่นะยังใช้ตัวเทคโนโลยีทำเกมของเดิมอยู่นะแล้วก็ผมว่าในภาค Exodus เนี่ยความหลอนมันลดลงนะแต่ว่าแบบมันจะได้แบบความเฟรชของฉากมากขึ้นนะแล้วกราฟิกที่สวยขึ้นเนี่ยเพราะมันอยู่ในที่โล่งมากขึ้นท้องฟ้าพื้นอะไรดูมีสีสันขึ้นนะไม่ได้แบบดูเป็นขาวดำหดหู่เนี่ยเหมือนกับไอ้สองภาคแรกนะอันนี้คือเราจะหาภารกิจของเราคือมาหาพาหนะนะครับถ้าหากว่าเราต้องการจะกลับบ้านเราต้องการเรือลำใหญ่ๆหน่อยเนี่ยในการที่จะเดินทางกลับบ้านนะครับลองมาเซอร์เวย์ตรงนี้หน่อยเฮ้ยเขามาใกล้ๆเลยไอ้ง้อระวังด้วยอย่าโดนยิงละเป็นเสียงโจรนะอย่าฆ่ามันนะยิงขามันก็พอกูเตือนมึงแล้วนะครั้งหน้านี่กูยิงมึงตายแน่เฮ้ยกัปตันออกมาแล้วยกมือขึ้นเหนือหัวจะให้ฉันทำอะไรฮะฉันก็สงสัยอยู่ฉันไม่ตะการหรอกเฮ้อมาต้องกังวลนะเราไม่ฆ่านายหรอกคิงพินต้องการให้นายมีชีวิตแล้วรู้ไหมว่าเขาต้องการอะไรอ่ะฉันมีแหล่งของฉันอยู่นะแต่สำหรับนายเนี่ยอยู่เสียเวลาดีกว่าแล้วออกมาโผล่หัวออกมาฉันจะได้รู้ว่าต้องไปไหนด้วยเธอมึงจำเป็นมากหรือไงไอ้มาเล่นหัวหน้าแล้วหรอวะยิงมันเลยยิงมันก็ลองดูกูมีกระสุนมากพอสำหรับพวกมึงทุกคนแหละว้าวอันนี้ไม่รู้มันอะไรกันนะผมก็ไม่กล้าเข้าไปกลัวเดี๋ยวยิงผิดคนเลยเนี่ยนะถ้าเสียงดนตรีนี้เดี๋ยวมันจะตายอะไรกันก่อนปะวะคือแล้วเมื่อกี้ดูมุมแล้วนี่ผมไม่ได้จะต่อหัวมันได้นะแล้วผมอยากจะมาเซอร์เวย์ตรงข้างๆขวาเมื่อกี้ด้วยไงเพราะว่ายังไม่ได้ไปเซอร์เวย์เลยนะดูเหมือนตรงนี้มันตึกนี้จะมีสลิงลงไปข้างล่างได้นะอ้าวนี่มันตายหมดแล้วฉันคิดว่ามันตายหมดแล้วนะเออมังนี้ดิเดี๋ยวมาคุยกันมาได้อันนี้ก็คือเป็นพวกโจรใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเรากลายเป็นว่าเมื่อกี้มันคุยกันเหมือนกับว่าเรามาช่วยมันแต่จริงๆแล้วไม่ได้ทำอะไรตายหมดแล้วนะเราก็เลยมาเก็บของมานะช่วยเก็บของเลยนะนี่นะฮะเอามาช่วยฟาร์มของให้นะจะติดจะกลายเป็นอย่างนี้เลยเข้าไม่ได้เว้ยเผื่อเห็นมันมีศพอยู่อะไรเนี้ยนี่นี่ของอะไรนี้ด้วยอันนี้กระโดดลงไม่ได้นะอ
ูได้โตมึงแล้วไอ้เหี้ยอะไรกันวะนี่ไอ้ช่วยแกไอ้มันจะฆ่ากันเลยไงเอออีกนิดนึงนี่ตกไปตายซะเฮ้วางปืนลงเฮ้เย็นไว้นะเมื่อกี้ฉันเพิ่งช่วยนายเองวางลงเร็วเดี๋ยวนี้เลยได้สิฉันไม่อยากมีปัญหานะฉันแค่มาหาเรือที่จะพาฉันกลับบ้านได้นายพอจะรู้ไหมเรามีเรืออยู่ลำเดียวที่นี่เธอก็ยังดูดีอยู่นั่นเนี่ยเดี๋ยวฉันโชว์ให้นายดูระวังนะข้างล่างเนี่ยมันหล่นไปยาวเลยนายไม่อยากจะเข้าไปร่วมกับไอ้พวกอาหารแน่ๆเลยมันคอยไล่ฉันพยายามสร้างความชอบกับเดอะแคทแต่อย่างน้อยมันก็พยายามจะจับเป็นฉันนะใช้สปายการ์ดของนายดูดินายจะเห็นเลยอย่างชัดเจนเลยจากตรงเนี้ยนั่นแหละเธออยู่ตรงนั้นแหละว้าวนั่นมันเรือดำน้ำนี่วะโคตรใหญ่เลยนั่นเป็นตั๋วเดินทางกลับบ้านเลยพูดถึงบ้านนายนี่ที่ไหนอ่ะแอคเซนต์นายดูไม่ค่อยคุ้นเลยซานดิเอโกหาเอ้ยอเมริกาแกจริงหรือเปล่าเนี่ยพูดแล้วแม่งเหมือนบังเอิญเลยมีอเมริกันคนอื่นด้วยเหรอดานูดูเหมือนกับนายจะไม่รู้หาอะไรเลยนะฉันก็บอกนายทีหลังแล้วกันเรามีปัญหาหน่อยนั่นอะไรวะแบทวิงเดี๋ยวออกจากนี้กว่าก่อนที่มันจะเล่นเราตามฉันมาเฮ้ยสายกันไปอีกโอ้ชิตออกจากตรงนั้นเว้ยไอตัวข้างขาวตัวใหญ่เฮ็ดโอ้ดีอะโปโลด้าเลยนะฮะเอาอีกแล้วนะโอ้โหตัวใหญ่จริงด้วยวะมันบอกโอ้ไซส์ยิงมันก่อนเลยนะฮะตรงนี้อะไรโอ้นี่มีของด้วยเก็บไปก่อนเลยอย่าบอกนะว่าแล้วเราจะไปไงดีเหมือนกับเราติดอยู่ตรงรางรถรางเลยเฮ้ยทางมาแปะหน้าอย่างนี่สุดมันจะหมดแล้วนะฮะมันคาบได้ปะลืมไปว่ะคาบกระสุนนี่มันเฮ้ยจะกดออกคาบกระสุนมันต้องไปที่โต๊ะคาบนะฮะคาบตรงนี้ไม่ได้ได้แต่ไอ้ลูกเหล็กมาฮะแล้วนี่มันโอ้โหเหลือแค่2นัดแล้วนะยังไม่ตายใช่ไหมโอ้ยโอ้นี่ไม่ได้โดนนะเนี่ยมันกระแทกใส่บอกให้ใช้มิลีกระโดดก็ไม่มิลีกระโดดไม่มีปักมันนะแล้วลูกซองไม่ใช่ระยะที่เหมาะสมเลยนะลวงยังชิบหายแล้วมันโดนปักที่คอยังไม่ตาย
ไปแล้วเสียงอะไรวะเนี่ยเสียงกบกด Z ไม่ใช่ตอนแรกผมคิดว่าผมเซตปุ่ม Z เป็นนอนนะไม่ใช่นะเป็นปลาอาวุธลับนะรู้สึกจะไม่มีนอนมั้งเกมนี้ได้แต่คุกเข่านะยกมือโอ้ยแม่งหน้ามืดเลยมาดิมาลองดูมาชั่วมาแกระบายกับเราเอามันเป็นแบบเป็นนะจับมันเป็นไปมันพ้นกูไปลงนรกซะลงไปนอนฆ่าแม่งให้หมดเลยไปมันกูนะไม่อึดอีกแล้วใช่ไหมล่ะฮะยังไหวเว้ยเออมาอุ้ยเต็มหน้าได้ยินมันบ่นตอนที่เราได้ตัวป่ะ Fuck you all Bastard Is it แค่มึงนั่นนะอเมริกันชัวนายรู้ได้ไงมันเป็นอเมริกันหรือนายไม่เก่งในแง่ของภาษารัสเซียเออฉันเคยได้ยินเสียงอเมริกันในหนังมาก่อนนะก่อนสงครามอ่ะเขาก็น่าจะเคยดูมาก่อนเหมือนกันเออแล้วเอ้ยแล้วนายมาจากไหนวะมอสโกเนี่ยนายไม่ใช่อเมริกันเนี่ยเหรออ่ะไม่เบนบูยาร์ดก็ได้นายถูกแล้วฉันไม่อเมริกันนั่นไงได้ไอ้ล้อเล่นใช่ไหมเออมันแปลกใจนายสร้างปัญหามากมายก่อนที่จะจับนายมันไม่ใช่วันของฉันนะ The Moy Densigurnierก็เหมือนอย่างนั้นแหละก็นายอาจจะเปลี่ยนความคิดในไม่ช้าเฮ้ยพวกมึงกลายเป็นว่าเราจับอเมริกันมาได้ว่ะเราควรจะโทรหาแคทแล้วก็รายงานนะเออดีที่ฐานนี่เดลิเวอรี่นะเออฉันมีข่าวให้แคทด้วยเขาอยู่ตรงสะพานน่ะสแตนบายอยู่สแตนบายอยู่ใช่ไหมปิดเครื่องก่อนเว้ยเราต้องสแตนบายก่อนเออได้คุณถึงเรื่องที่ว่ามันไม่ใช่วันของนายดูตรงนั้นดิเออเห็นละเป็นเมฆเมฆนี่เป็นพายุพวกเออพายุแล้วก็พายุไม่ใช่แบบพายุธรรมดาซะด้วยมันอาจจะทำให้วันของนายก่อยไปได้เลยนายโชคดีนะที่เราพานายมาเดลิเวอรี่นี่บอสอยู่ตรงสะพานนะทราบแล้วเปลี่ยนเข้าใจละไปแล้วไปตรงที่เรือดำน้ำงั้นนายได้มาแล้วเหรอไอ้ของก็คือกัปตันใช่ไหมไม่เขาหนีพวกไอ้โตบินได้ตัวเล็กอะแต่เราจับคนที่มากับเขาได้กลายเป็นว่าตาหมอนนี่เป็นอเมริกันเฮ้ยล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยจริงนะบอส
เขาสบถเหมือนกับคุณเลยในวันแย่ๆเออเข้าใจละงั้นส่งวิทยุไปให้อเมริกันหน่อยได้มั้ยโอเคฉันรู้สึกแย่จังเลยนะเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่านายเป็นใครกันนะแลนซ์คอร์ปอลซามูเอลเทเลอร์ US Marine Corps ว้าวเฮ้ยว้าวจริงๆเว้ยใช่ฉันมีปัญหาที่จะเชื่อตัวเองเหมือนกันเออหายฟังนะเดี๋ยวบุลลี่ฟังอยู่เปลี่ยนแผนเลยเขาเป็นแขกนะเนี่ยเข้าใจไหมพาเขามาโดยเร็วเลยได้ครับบอสก็เรายังไม่ได้แตะอะไรเขาใช่ไหมเห็นบอกฉันมาใครเป็นคนบอกว่าเขาเป็นอเมริกันมาโดยตลอดฮ่าฮ่าว้าวประทับใจเลยใช่ไหมทั้งหมดเป็นของพวกเราเออประทับใจจริงฉากน้ำอะไรมันทำเหมือนดีกว่านะดูเงาสะท้อนที่น้ำเลยเดี๋ยวนั่นดิหัวหน้านั่นไงหัวหน้านั่นเขาใช่ไหมใช่ฉันเองเออฮัลโหลฮัลโหลแล้วทำไมยังมัดเขาอยู่อย่างนั้นน่ะรอแป๊บนึงมามาขึ้นมาข้างบนเร็วพาแขกมาที่ตรงทางนี้เร็วครับบอสชิทเราเพิ่งทำให้แคทโกรธเราควรจะต้องปลดเชือกแต่แรกงั้นเราต้องเย็นไว้นะเว้ยทำให้ดูเหมือนเป็นตัวของตัวเองเออแต่มันก็ไม่ทำให้แคทแฮปปี้แน่เลยไม่ใช่วันของเราจริงๆฮะมันคุยอะไรกันวะเชิญครับท่านผู้สงสักเรามาถึงแล้วเชิญขึ้นเรือได้เลยอย่างนั้นเลยเหรอเฮ้ย USS เรือดำน้ำกดเลยด้วยเอาละเปิดไฟปิดทำไมไม่เป็นไรเป็นน้ำลงไม่ได้ป่ะมาตรงนี้เลยแซมเราควรจะต้องเข้าไปข้างในนะก่อนที่จะมีพายุอ่ะฉันดีใจมากเลยนะที่เจอนายไม่ได้เห็นอเมริกันอย่างนี้มาประมาณ23ปีแล้วฉันชื่อทอมนะดีใจเจอคุณเหมือนกันครับทอมและนี่เรือของคุณเหรอผมขอบุ๊กทิกเก็ตด้วยได้ไหมบุ๊กทิกเก็ตเนี่ยเหรอดีดีเออตามฉันมาเรามาคุยกันดีกว่างั้นนายอยากจะไปไหนล่ะซานดิเอโกตัวเที่ยวเดียวแคลิฟอร์เนียจริงหรือเปล่าเนี่ยสวรรค์บนโลกเลยปลอดภัยสำหรับจะเดินทางไป LA แน่นอนเออช่วยฟื้นความจำหน่อยได้มั้ยชื่อของเบสบอลทีมของนายคืออะไรพาเดสเออใช่ทีมที่เราเคยแทงอยู่บ่อยๆนะจากซีแอตเทิลใช่ไหมMariners ทนายคิดว่าอยากจะตรวจสอบเพิ่มเติมนะคงจะเป็นส่วนตัวไม่ได้นะแลนสกอปโลมันเป็นช่วงเวลาที่ยากอยู่เข้าใจเชื่อแต่ก็ยังต้องตรวจสอบใช่เลยเออแซมนี่คิมนะมือขวาฉันเองเขาดูแลเกี่ยวกับหน่วยงานกำลังคนนะเป็นธุรกิจของฉันตรงเนี้ยไฮแซมโอเชนพียาโตคลิมมันแปลว่าอะไรวะเด็กๆของคิมก็ไม่สามารถจะเชิญคุณมาในช่วงเวลาที่ดีนี้ได้ด้วยลมบนท่าเรือนี่ก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนทิศแต่ก็ลองดูสิใช่ถ้าผมอยู่ตรงนี้ผมก็น่าจะไปถึงครึ่งทางแคนซัสแล้วเชิญว่าผมอยากจะไปที่นั่นนะเออแล้วนายจะไปที่ไหนกันแน่เดี๋ยวเรามาสูบบุหรี่กันแล้วก็ฟังเรื่องของนายก่อนดีไหมแซมไม่มีทางบอกว่าไม่ดูดแน่แม้ว่าจะไม่ค่อยมีเรื่องมากมายเท่าไหร่ก็ตาม
ตะวันออกกลางอัฟกานิสถานแล้วจากนั้นก็มอสโกผมเคยเป็นการ์ดให้ทูตนะมันเกิดขึ้นตอนที่ผมอยู่ในเมโทรตอนที่มันตกใส่พัดลมอ่ะนะแล้วก็มีคนหลายคนรอดอยู่เหมือนกันหลังจากนั้นเราก็อยู่ในอุโมงค์มากว่า20กว่าปีคิดว่าเราเป็นกลุ่มคนสุดท้ายที่เหลือรอดในโลกวันนี้เป็นงั้นได้ไงอ่ะมีตัวแจมสัญญาณพวกหัวหน้าก็รู้แต่ก็เก็บปากเงียบ20กว่าปีเลยเนี่ยนะเพื่ออะไรอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันสินะเพื่อนของฉันคนหนึ่งก็ได้รู้ความจริงแต่ด้วยเขาแล้วก็ทั้งทีมเนี่ยเราก็เลยออกมาข้ามทวีปเรามีรถไฟอยู่หัวหนึ่งที่ทะเลสาบไบคอตอนที่เราแยกทางกันผมก็เลยเดินทางมาตะวันออกแล้วก็จนมาถึงตรงนี้แหละถ้าพ่อผมยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เขาน่าจะรอผมกลับไปเขาน่าจะเกินอายุ70แล้วแหละผมก็ไม่ค่อยมีเวลามากซะด้วยเข้าใจแล้วนายจะหาบางคนที่จะพานายกลับบ้านได้ใช่ไหมใช่ผู้คนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ข้ามแปซิฟิกซะด้วยไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแต่ฉันสามารถพานายไปที่นั่นได้นะโดยเรือดำน้ำมันควรจะเป็นควรจ่านะไม่ใช่สามารถทอมนายพูดถูกคิมแล้วฉันพอจะช่วยอะไรได้บ้างฮะทอมแล้วคุณไปเอาเรือดำน้ำนี้มาได้ไงตอนแรกเลยโอ้ยเรื่องมันยาวนะแต่เล่าแบบสรุปเลยดีมะฉันก็เร่งๆอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรมากถ้าอย่างนั้นฉันเริ่มแต่ไกลเลยแล้วกันโอ้แล้วก็นี่ฉันเกือบจะทำให้เทนเนสซีมันเปรี้ยวซะแล้วอายุมันอาจจะไม่ได้นะแต่ว่ารสชาติเป็นพื้นก็พอได้อยู่นะคุณไม่ดื่มกับเราหรอกคริมฉันดื่มของฉันเองฉันไม่ชอบของรั่วๆนะมันเป็นแค่ของผิดพลาดในล็อตแรกเองรู้ไหมแต่เอาตามสบายแล้วกันถ้างั้นเพื่อการพบกันของพวกเราเพื่อการพบกันว้าวโคโรโชเอ๊ะฉันว่าไงไปนะพร้อมจะฟังยังฉันเคยทำธุรกิจตรงนี้ก่อนช่วงสงครามหลักๆก็จะเป็นตลาดอาวุธนานาชาติในพื้นที่มีเงินมากมายแล้วก็โอกาสแต่ไม่มีคอนเนคชั่นแล้วก็สไตล์อะไรก็แล้วแต่นั่นคือผมว่าทำไมฉันมาที่นี่คิมเขาดูแลความสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นช่วงก่อนสงครามธุรกิจของเราไปได้ด้วยดีแต่พอบอมตกลงมาในดาวส่วนที่เหลือสิเยอะบริษัทของเราก็ได้เปลี่ยนในการแข่งขันเรามีแวร์เฮาส์ที่เต็มไปด้วยอาวุธและเด็กของคิมก็คอยดูแลแวร์เฮาส์เหล่านั้นจากนั้นเราก็เลยเข้าสู่การโตแบบก้าวกระโดดและหลังจากนั้น 2-3 ปีเราก็มาตั้งรกรากที่นี่ในวอติโวสต็อกที่ซึ่งดูแลโดยอดีตกัปตันที่นายพบก่อนหน้านี้งานของเขาฉันต้องขอชื่นชมแต่ก็คงจะไม่พร้อมที่จะทำสงครามกับพวกโจรแน่เราก็เลยยื่นข้อเสนอที่จะช่วยกัปตันเขาได้ดีลที่จะไม่ผิดหวังแน่นอนคิมเขามีทางแก้ปัญหาเฉียบๆสำหรับปัญหาโจรนั่นน่ะนะใช่นายอาจจะมีโอกาสได้เห็นมันบ้างเอาล่ะทีนี้เราก็ได้รู้ว่าเรือดำน้ำมันยังทำงานได้โดยตลอดแต่กัปตันก็ไม่เคยคิดที่จะใช้มันกับโอกาสที่สำคัญใหญ่ขนาดนี้แล้วเขาควรจะใช้มันยังไงดีobviously you're not a businessman ดูเหมือนกับคุณก็ไม่ใช่นักธุรกิจเหมือนกันนะมันเข้าเลยอันที่จริงแล้วทุกคนได้ประโยชน์หมดหลายปีที่ผ่านมาหลังจากสงครามมนุษยชาติแทบจะเรียกว่าเอาชีวิตแทบไม่รอดเลยเพราะไม่มีกองกำลังที่คอยรวบรวมผู้รอดตายในฐานะผู้ที่มากอบกู้อารยธรรมแต่พวกเราสามารถที่จะสร้างกองกำลังนั้นได้รัฐใหม่เมืองที่ส่องแสงไปอยู่บนยอดเขานำพาผู้คนโลกใหม่ไปสู่ความสำเร็จใหม่แปลงหายนะไปสู่การเริ่มต้นใหม่พวกเราไม่จำเป็นต้องยิงเลยเราแค่วางสมอเรือไปที่ที่อยู่ของใครก็ได้แล้วก็เปิดป่องมิสไซล์จากนั้นเขาจะพร้อมมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เราและยอมรับอำนาจคุณคิดว่ามันไม่งดงามหรือไงมันเป็นความจริงอย่างหนึ่งนะพวกเรามีอำนาจที่นี่เราสามารถตั้งกองกำลังที่จะพาทุกคนไปสู่อนาคตได้เข้าใจแล้วแล้วกัปตันเขาว่าไงล่ะเขาไปที่ขีปนาวุธแล้วพยายามที่จะกำจัดพวกเราแต่พอเขาเห็นว่าเขาไม่รอดแน่เขาก็เลยหนีนั่นหมายความว่าคุณได้ตัดสินใจแล้วว่าจะล่องไปที่ไหนใช่ไหม
แน่นอนแต่มันยังมีปัญหาอยู่เล็กน้อยเรือมันยังดีแต่รีแอคเตอร์เนี่ยมันต้องเติมพลังเชื้อเพลิงแล้วก็มีเพียงอดีตกัปตันเท่านั้นที่จะรู้แท่งเชื้อเพลิงแล้วก็วิธีการแต่มันน่าเศร้ามากหลังจากเรื่องนั้นเขาแทบจะไม่คุยกับพวกเราเลยไม่ว่าจะไงก็ตามเข้าใจแล้วทุกอย่างดู make sense ขึ้นแล้วเยี่ยมงั้นฉันอยากจะเสนอดีลให้กับนายแซมฉันอยากให้นายเนี่ยไปเป็นนักเจรจาทำให้เอฟฟอสซิลนั้นมันเข้าใจหน่อยถ้าเราได้เชื้อเพลิงแล้วก็เราจะทิ้งที่นี่ให้กับเขาเลยแล้วเราก็จะหาฐานใหม่ทันทีเลยแน่นอนเขาก็จะได้ลูกเรือทุกคนที่ไม่อยากจะตามฉันไปแล้วก็หลังจากที่เราได้เชื้อเพลิงซานดิเอโกจะเป็นเป้าหมายแรกของพวกเราดีดีไหมDeal. Sam, นายจำเป็นต้องมีคนคุ้มกันหน่อยนะฉันส่งมือดีที่สุดไปให้เลยของคุณนักคิมแต่ฉันชอบทำงานเพียงลำพังเฮ้ยเรื่องคิมติ๋วนะปล่อยแซมเข้าไปเถอะคิมเดี๋ยวเขาจะการของเขาเองก็แล้วแต่คุณนะบอสงั้นเราตกลงกันแล้วนะStill, if you are going to represent, ถ้านายจะเป็นตัวแทนพวกเราไปเจรจานายควรจะต้องมีอุปกรณ์สแตนดาร์ดของเราหน่อยเฮ้ยคิมนายช่วยจัดคืนวิทยุให้แซมมาหน่อยดิให้คืนตรงคืนของพวกเราชัวตอนนี้สำหรับส่วนที่สำคัญแผนที่ในพื้นที่นี้มันน่าจะเป็นไปได้นะลองพิจารณาดูมันโชว์ที่ซ่อนของกัปตันที่เรารู้นะคุณก็ต้องไปเช็คดูหน่อยเรียบร้อยแล้วสปาซิโบคิมก็วิทยุก็เรียบร้อยแล้วส่วนของของนายก็แวะไปที่ชูตติ้งเลนนายจะรับการจัดแจงทุกอย่างแล้วก็พักซะหน่อยเพราะว่านายต้องเหนื่อยแน่ขอบคุณนะแต่ฉันอยากไปเลยฉันชอบตีเหล็กตอนที่ยังร้อนอยู่อ่ะแล้วแต่นายเลยขอบคุณนะทอมฉันว่าฉันจะไปเลยเพราะพายุตอนนี้ก็ไปหมดแล้วด้วยโชคดีล่ะเราติดต่อแน่นอนชัสซิโวชัสซิโวบายบอกฉันทีทอมทำไมอะไรทำไมนายไม่ให้ฉันส่งเด็กของฉันไปกับเขาผมมันสามารถจับแพะแก่นั้นได้อย่างเงียบเชียบแล้วหมดจดพอแล้วฉันรู้ไอ้เงียบเชียบหมดจดของนายเป็นยังไงเด็กของนายแม่งทำเรื่องไอ้กัปตันเนี่ยฉันพอเข้าใจให้อภัยนะแต่ว่าแล้ว XO ล่ะแล้วคนอื่นๆน่ะเดี๋ยวเราตามหาอยู่ตามหากันเหรอนี่แล้วก็เกือบปีนะแต่ตอนนี้กัปตันก็โอกาสเดียวของเรานายไม่เห็นหรือไงเราเชื่อใจเด็กนายไม่ได้แต่คุณจะเชื่อใจคนผ่านทางแล้วนะเขาเป็นอเมริกันแล้วไงอ่ะฉันรู้จักเขาคุณก็รู้จักเขาแต่ฉันรู้เขารอดในมอสโกเขารอดที่นั่นและเขามาที่นี่ขอแล้วแต่คุณแล้วกันแน่นอนพอได้แล้วนะเรื่องเนี้ยยังไม่จบอีกอ่ะยังมีใครไปดูตรงทางผ่านบึงป่ะมีสองคนมันคุยเรื่องอื่นแล้วนะบอกให้เขาดูแลแขกของเราด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตเขาหน่อยนะโอเคเข้าใจละโอ้ยยังไม่จบอีกโอเคผมว่าพอได้มั้งแล้วเนี่ยใต้จมูกเราล่ะบ่อน้ำตรงนี้เข้าไปได้ป่ะมันทำรายละเอียดดีนะไปไงบ้างอังเคิลแซมไหนต้องไปชูตติ้งเรนจ์ใช่ไหมบอสก็สั่งมาทางนั้นแหละข้ามสะพานไปนี่ฟิลลิ่งแม่งได้เว้ยเฮ้ยอเมริกันโอเคฉันว่าฉันเข้าใจนะได้เวลาเช็คการจุดเผาไหม้ไปที่เลนนะฮะไม่ใช่เลนนะเป็นกงอะไรสต็อกเก็บของ
นี่นี่อ๋อตรงนี้เปิดเครื่องยนต์เมื่อกี้มันพูดนะอ๋อรออยู่เลยฉันชื่อดารินาฉันเป็นผู้ดูแลปืนของทอมบอสเขาอยากได้นายของด้วยทันทีเลยแซมงั้นเดี๋ยวฉันเข้าไปได้เลยนะอันนี้นายต้องมี universal detector มันมีกับระเบิดทั่วซากปรักหักพังเพราะฉะนั้นอย่าไปโดยไม่มีมันแล้วมันยัง detect อะไรอาวุธหลายอย่างเลยแหละดีเลยนะแน่นอนและนี่ไรเฟิลใหม่ของนายมันดูคุ้นๆดีนะแต่มันแตกต่างออกไปมันทำในท้องถิ่นนะปรับสำหรับพื้นที่ตรงนี้ใช้กระสุนเพลิงได้แต่มันก็ยังใช้แบบมาตรฐานได้ด้วยแต่แม็กไม่ใช่แบบมาตรฐานก็ไม่อยากให้พวกโง่นั้นมันทำให้ไรเฟิลเก่าๆพังอ่ะเออขอบคุณนะฉันดูแลดีใจที่ดีอย่างนั้นนะฉันว่านายพร้อมนะนายลองไปเทสตรงนั้นได้นะผู้ช่วยของฉันเขามีแม็กให้ด้วยเหมือนกันสองสามแม็กอันนี้กระสุนนายโชคดีล่ะเอานี่เก็บกระสุนนั้นอ่ะลองดูว่ามีอะไรอย่างอื่นตรงนี้ป่ะรู้สึกมันจะคราฟได้ไอตัวอันนี้มีอันใหม่มาอันนี้มันติดอยู่แล้วนะเบเซอร์รู้สึกเหมือนกับว่าก็คืออันเดียวกันแต่ว่าอันนี้มันมีเพิ่มเติมขึ้นมานะตัว universal detector ก็คือใช้อันนี้ปุ๊บมันก็มีเบเซอร์เก่าติดอยู่ด้วยนะกี้ตอนที่เขาคุยกับเราเนี่ยก็เหมือนกับว่าไอ้ตัวแมกกาซีนมันจะมีขนาดเล็กลงนะครับเพื่อที่ว่าไม่ใช่ที่ไม่ใช่เป็นมาตรฐานเพราะว่าเขากลัวว่าไอ้ลูกน้องมันโง่ๆเนี่ยมันยิงทีนึงเยอะๆเดี๋ยวเหมือนเนี่ยความร้อนมันขึ้นแล้วจะทำให้ปืนเก่าๆมันพังได้ง่ายนะเขาก็เลยปรับแมกกาซีนให้เป็นขนาดเล็กนะซึ่งมันก็จะกลายเป็นว่าเราต้องเอามานี่เลยโอ้นี่ลูกค้าเป็นนี่มีกระสุนเพลิงด้วยแต่ผมยังไม่รู้กดยังไงเปลี่ยนเป็นกระสุนเพลิงนะผมลืมไปละว่ากดยังไงนี่นี่มีปืนพกให้ด้วยอันนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหน่อยนะมันคือแมคคอย A.45 ออโตเมติกจากทอมพรีเมียมสต็อกเรามีขายแบบคล้ายๆกับอันนี้ด้วยเหมือนกันแต่อันนี้เป็นแบบแล้วมันพยายามที่จะยิงทาร์เก็ตให้หมดเลยนะนี่อยากจะเห็นทหารจริงๆเขายิงกันยังไงเหมือนกันอันนี้ลองเปลี่ยนเป็นปืนนี้ดูบ้างนะเม็ดเดียวก็ได้นะเห็นรู้ดีนะเกมนี้กระสุนมันจะหายากหน่อยนะนั่นแหละที่ฉันเรียกว่าการยิงโดยแท้จริงSimplify นี่ทหารจริงๆด้วยนี่ฉันขอชื่นชมศิลปะการยิงจริงๆเลยนะไม่มีใครเทียบได้เลยขอบคุณสำหรับโชว์ขอบใจน่าทึ่งจริงๆอันนี้รางวัลโห้ยนี่ฉันก็คงจะล้างนายนายกว่านี้คงไม่ได้โชคดีแล้วกันนะแซมไอ้แล้วเรื่องไอ้นี่เหมือนกันนะมีตลอดนะแบบว่าไอ้แต่ละภาคที่ผมเล่นน่ะมันจะมีแบบคนมาแซวอาทูมอาร์ติยมอะไรนี่คิดมันต้องอ่านอาร์ติยมนะพี่ถ้าแบบว่าอ่านเป็นอเมริกันอาจจะใช่แต่พี่เคยเล่นช่วงแรกๆก่อนมันอัพแพทอ่ะมันเป็นเสียงแบบมีคำเดี๋ยวพี่แป๊บนึงขอดูเนี่ยขอดูคือผมอยากจะเปลี่ยนเป็นกระสุนเพลิงผมไม่รู้กดยังไงนะไม่มีบอกด้วยเว้ยคือผมพยายามกด R ค้างใช่ไหมฮะ R ค้างคิดว่ามันจะสลับให้คุ้นๆเหมือนจะเป็น R ค้างนะกด R ค้างรีโหลดค้างแล้วนี่อยู่ตรงนี้มันคงเนี่ยไม่ได้นะผมจะเปลี่ยนเป็นกระสุนเพลิงยังไงไม่แน่ใจนะช่างมันนะไอ้อาชิยมอะไรเนี่ยมันเป็นแบบเสียงอเมริกันนะลองไปดูคำว่าอาทูมภาษาได้ของเรียบร้อยยังอันนี้ได้ของเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมใช่ทุกอย่างเรียบร้อยดีเยี่ยมเลยงั้นโชคดีนะถ้าใช้แบบใช้คำว่าอาทูมภาษาไอเนี้ย
ภาษารัสเซียนะครับมันจะออกเสียงประมาณนั้นลองไปพิมพ์ในตัว Google ดูก็ได้นะในเกมภาคเวอร์ชันแรกๆมันก็ร้องอาทูมนะแต่ว่าตอนนี้จะไม่มีอาทูมแล้วนะจะมีแต่แซมโอเคนะเดี๋ยวผมลองไปดูผมไม่รู้กดปุ่มไหนนะที่จะเปลี่ยนเป็นระเบิดเอเป็นกระสุนไฟเนี่ยแล้วตอนนี้มันก็เก็บปืนแล้วด้วยแม่งตอนนี้มันเก็บปืนแล้วนะฮะนี่ดูเรือเทียบท่าแล้วมีแหน่อยู่ที่น้ำอย่างนี้ด้วยHe screws one man. He screws everyone else. อันนี้พูดทั่วไปนะเลยเปิดนะ Screw one out อะไรเนี่ย outside, take it all and kill you. If they feel generous, you get to die quick. ถ้าเจอโจรข้างนอกแล้วก็ถ้ามันใจดีนายก็จะตายไวหน่อยอะไรอย่างนี้นะอย่างพูดประมาณนี้นะ The final buyer treats us fairly. So, what do we do now? Now we just wait for the cat's man to come check our cargo.Good. I can do that. อันนี้เหมือนมีสินค้ามีอะไรอย่างนี้นะคนละอารมณ์กับ2ภาคแรกนะที่แบบอยู่ในใต้ดินนะแต่อันนี้มันอยู่ในที่โล่งนะ Hello there our American guest. Hello. แขกอเมริกันเป็นไงบ้าง We're still checking, Captain. But yes. There's definitely some missing. Any suspects? Yeah. There's this clown, Babyface. If you see him again, tell him.โอ้มันคุยกันมากมายไปหมดอันนี้คือเป็นโลคอลเป็นคนในท้องถิ่นแถวนี้นะผมว่าน่าจะเป็นเรือที่ให้เราขึ้นแน่เลยตรงนั้นเดี๋ยวไปดูตรงนี้เฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราเจออเมริกันอีกคนตรงนี้แล้วโทษทีพวกเราไม่คิดจริงๆแล้วว่าจะเจออเมริกันคนไหนปลอดภัยจากทอมมาได้แสดงว่าไอ้ทอมแม่งน่าจะเถื่อนนะแต่ว่าแบบว่าคุยกับเรานี่คุยดีมากนะมันจะเอาผลประโยชน์ฮัลโหลอีกทีนึงนะอเมริกันรู้สึกไม่แย่เท่าไหร่ใช่ไหมไม่ไม่แย่หรอกเยี่ยมคนหน้าบอกพวกเราให้หาเลยดีๆให้นายนะแล้วนี่อ่ะได้แล้วโอ้ยดีมากเธอขับได้ดีด้วยนะแค่จับพวงมาลัยแล้วนี่มีรีโมทบล็อกมันก็ทั้งในรถอะแล้วนายขับได้แน่นี่เรามีติดตั้งเข็มทิศได้ด้วยนะโอ้ยังคุณไม่เสร็จดิเออแล้วอย่าลืมด้วยนะมันมีวิญญาณอยู่ข้างในด้วยในเข็มทิศแม่งบ้าน้ำลายจริงนะแต่คือมันก็ทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยคือเขาใส่คำพูดมาแบบเสริมบรรยากาศไม่ได้ตัวละครโง่ๆเป็นเขาพยายามจะทำให้ตัวละครมันดูไม่โง่เป็นเหมือนกระป๋องอะไรเนี้ยเหมือนกับเกมแบบยุคเก่าๆอะโอเคนะเดี๋ยวเรากลับไปนั้นนะให้เราเดินช้าๆให้วิ่งไม่ได้นะบางทีแม่งเมื่อยนิ้วพยายามจะวิ่งอย่างนี้เพราะว่าเขาอยากให้เราแบบเหมือนให้ดูเป็นธรรมชาติเอาล่ะเอาเธอกลับมาแบบเป็นชิ้นเดียวด้วยล่ะใช่เธอมีค่ามากมายสำหรับเขาเลยแหละเออใช่เธอเป็นอย่างนั้นแหละเอาล่ะเธอเป็นของนายละโชคดีนะนั่งเลยนะโอ้โหนี่สภาพดีมากนี่อารมณ์เหมือนฮาร์ฟไลท์เลยนะโอเคมันมีมาร์คตัว X อยู่แสดงว่าอาจจะต้องล่องเรือไปถึงที่หมายได้เลยนะแล้วข้างหน้ามีกุ้งใช่ไหมอุ้ยชิตแม่งเกือบแล้วอ๋อมันโดนกับระเบิดกุ้งไอ้โง่เอ้ยนี่นั่นเป็นกับระเบิดเว้ยชิงกับมันซะนี่เราขับเขาบอกให้กดชิปขับเร็วขึ้นนะฟูลสปีดแล้วข้างล่างก็มีอะไรไม่รู้เป็นปลาหรือเป็นกุ้งนะฮะแต่เรื่องน้ำนี่พอใช้เรย์เทรซซิ่งแล้วเวลาเงามันสะท้อนน้ำนี่เห็นได้ชัดเลยนะภาพสวยมากนะ
นี่มันพูดอะไรแม่งไม่ได้ยินเสียงเลยมีคนมากมายในพื้นที่บางคนก็เป็นคนร้ายอะไรอย่างนี้นะมันยิงไอ้พวกหานั้นได้เลยขอบใจนะทอมฉันจะจำใส่ใจไว้ด้วยความยินดีโชคดีนะแซมทอมตัดสายนี่ทอมนี่แม่งเป็นคนฉลาดนะถ้าเป็นนายคนนะมันอย่างว่าเฮ้ยผมว่าอันนี้ไม่น่าจะใช่เป้าหมายแต่ว่าเป็นจุดแวะได้นะเดี๋ยวเราไปแวะก่อนดีกว่าแต่พูดถึงเรื่องการแวะแล้วผมว่าน่าเป็นจุดสงบที่ดีที่เราจะตัดพาร์ทได้นะภาพในเกมสวยมากนะครับผมอยากจะบอกแล้วก็แบบว่าเงาของน้ำอะไรบรรยากาศดีมากนะก็โอเคนะเดี๋ยวผมอาจจะต้องตัดพาร์ทได้เป็นเท่านี้ก่อนแล้วกันนะ